นับสนุนรายการโดยบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนสเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสาวนาเวลก่อนไงอบยังเมื่อเช้าอบยังทุกวันตอนนี้หุ่นดีขึ้นเยอะอากาศร้อนขนาดนี้ต้องเข้าสาวนาเวลเหรอเมื่อเช้าที่แท้จะไม่เข้าเลยนะมันเหนียวตัวแค่มานั่งดูข่าวไล่ข่าวในหน้าจอนะฮะไม่กี่นาทีนะในได้ถุนบ้านนะชั้นล่างนะมันโอ้โหมันละอุมากไม่ปิดแอร์ไม่มีแอร์นี่ไม่มีข้างล่างไม่มีมีแต่ห้องนอนนะก็เลยโมโหเลยเข้าไปสักอบซะหน่อยอบซะหน่อยครึ่งชั่วโมงไม่ถึงนั่งหลับไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้ไม่ไหวแล้วฮะไม่ไหวจะคลานออกมาแล้วนะก็ทัก20กว่านาที22นาทีก็วันหลังเอาผ้ากันเสื้อกันฝนนี่โอ้แต่ว่าไปนั่งใต้ถุนบ้านนี่แล้วก็ห่อไปไงเหมือนกันน่ะไม่ต้องเปลืองค่าไฟไม่ต้องเปลืองค่าไฟแต่ไม่ใช่นั่นเนี่ยเด็กมันเรื่องน้ำตาลไขมันนะเรื่องไขข้อเดี๋ยวนี้เนี่ยก็นอนหลับสบายขึ้นต้องยอมรับนะไม่รู้ไม่กล้าที่จะบอกว่าจากซาเนเวลหรือไม่แต่รู้สึกใช้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันอาการกล้ามเนื้อเก่งเนี่ยมันหายไปหายไปเป็นร่วมปีแล้วแต่ก็ยังปวดเมื่อยบ้างนะแต่ว่าไม่ถึงกับที่จะต้องทุกข์ทรมานนะฮะใครสนใจนะฮะลองจะถอยออกไปใช้หน้าร้อนๆนี่นะฮะถ้าต้องการลดน้ำหนักด้วยนะมีโปรโมชั่นใช่ไหมโอ้มีโปรโมชั่นนะลดจากแถมแล้วก็ผ่อนชำระเป็นงวดๆได้ไม่มีดอกเบี้ยนะครับราคาเริ่มต้นนั่งแบบคนเดียวประมาณ 60,000 นะฮะจะจ่ายต่อรองแถวๆนี่แหละไม้สนเป็นห้องเลยนะแล้วใช้พื้นที่ตั้งสบายๆนะประหนึ่งตารางเมตรตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นตู้หนึ่งนะโทรศัพท์ไป02-281-7117นะฮะมาไปสัมพันธ์หน่อยครับนี่การกุศลนะฮะร่วมสมทบทุนเพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านทรัพย์สะเดาตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปปรับปรุงอาคารเรียนนะฮะหลังคาก่อสร้างอาคารบ้านพักครูร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนของเล่นประเภทเสริมทักษะเสื้อผ้านักเรียนและจักรยานนะเพราะว่านักเรียนบางคนในบ้านอยู่ห่างไกลนะหลายกิโลต้องเดินมา 2-3 กิโลตัวแทนก็ของนิวสวนฮะจะเดินทางไปมอบทุนทรัพย์และอุปกรณ์การเรียนในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมนี้นะสมสนใจร่วมสมทบทุนได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์อาคารบ้านเจ้าพญาสถานีโทรทัศน์นิวส่วนหรือผ่านธนาคารชื่อบัญชีนะฮะเติมฝันปันสุขเพื่อน้องหมายเลขบัญชีนะฮะ08-2-44441-8ธนาคารกสิกรไทยสาขาบางลำพูบัญชีออมทรัพย์นะฮะตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคมนะสอบถามรายละเอียด02-629-9948เอานะมาอีกเรื่องนึงของแฮมเมอร์นี่จะมีงานนะครับร่วมแฮมเมอร์ร่วมด้วยลำวงย้อนยุคประกายเพชรขอเชิญพี่น้องแฟนเพลงร่วมฝ่าวิกฤตมอบรายได้ช่วยเหลือนิวส่วนนะครับในวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ตั้งแต่17นาฬิกาถึง22นาฬิกาอ๋ออันนี้จัดเย็นถึงค่ำฮะเปิดได้เข้างานตั้งแต่15นาฬิกานะฮะอาหารฟรีนะก็บัตรราคา500บาทนะฮะอิ่มอร่อยกับอาหารฟรีทั้งหมดตลอดงานดนตรีแฮมเมอร์500บาทมีอาหารด้วยเหรออาหารฟรีตลอดงานครับเท่ากับว่าขายอาหารมีดนตรีแถมอ่ะครับครับมาฟังดนตรีมีอาหารบ้างก็มีอาหารนั่นแหละก็เหมือนกับบุฟเฟ่ก็รายได้ทั้งหมดให้ SCV นะครับติดต่อสำรองที่นั่งซื้อบัตรไม่ใช่สำรองที่นั่งอ่ะสำรองที่เดินสำรองที่เต้นยืนฝ่ายแบงค์เต้นระเบิดที่หาหมายเลข02-629-2948แล้วก็หมายเลข099-754-2377แล้วก็086-785-8516คุณจะร้องเพลงแจมด้วยป่ะอ๋อไม่อ่ะไม่ให้มืออาชีพเขาให้มืออาชีพเขามืออาชีพสิมันต้องมาต้องท้าทายกันหน่อยสิอ้าวก่อนที่จะไปข่าวอื่นฮะขอไปเรื่องผู้บริโภคหน่อยได้ไหม
ตอนนี้ก็เรื่องยูฟันกำลังดังนะผมเห็นนี่นะฮะมันก็จะเป็นเรื่องแบบนี้นะคือก็ไม่รู้เขากล้ากันนะก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะพวกกลุ่มรักยูฟันออกมาเคลื่อนไหวบอกโอ้ยเข้าใหม่มาทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายเลยนะฮะเราไปเบิกดูสิคนพวกนี้เนี่ยก็กล้าที่จะโผล่หน้านะไม่อายนะไม่คือพวกนี้เขาเป็นลูกค้าไงเขาลูกค้าแต่เงินยังไม่ได้มาไงเขากลัวเงินจะสูญเนี่ยทั้งแม่ให้เจ้าที่ทำอะไรไปถ้าทำปุ๊บก็ปิดดิปิดก็ซวยดิเหมือนกันได้ห้องกันอ่ะหวังว่าจะออกมาเนี่ยดิ้นรนใครเสียหายก็ช่างหัวแต่ฉันอยากจะได้เงินคืนก่อนละไม่ใช่ฟื้นเพื่อให้ผู้บริหารกลับเข้ามาอย่างเดิมแล้วก็คืนเงินให้ผู้ที่ลงทุนไงจะฝันหวานไปเถอะหอบกางเกงไปอยู่โน่นละมาเลเซียแล้วจะไปอยู่ทำไมเอาอย่างนี้คุณก็ว่าเขาโง่ดีเนี่ยคืนเสียเงินแล้วยังเสียแรงอีกแน่นอนคนที่ออกมาเนี่ยใช่ป่ะคนที่ลงคือยังหลงผิดยังหลงผิดอีกเขาไม่ได้โกงไม่ได้ถูกหลอกคือโง่ไม่โง่ไม่รู้แหละแต่ว่าคนพวกนี้มองเห็นเงินในกระเป๋าคนอื่นแล้วตาโตพวกที่มุ่งฝันดอกเบี้ยแล้วก็คิดว่าของดีๆอย่างนี้นะมันจะมาถูกมือถึงตัวโอ้คุณมาพูดเด็กคนที่มาชูป้ายอยู่ฟันไอเลิฟอยู่ฟันนี่เขาฟันอยู่ไม่อยู่เนี่ยบอกว่าเราฟันอยู่โอ้ตายเลยเสียเงินแล้วยังนี่โหตายนะผมอายเนี่ยไม่กล้าออกมาอย่างนี้เลยอายเลยมีคนเนี่ยในเครือข่ายกันที่รู้จักกันนะบอกหมดเงินวันนี้อุตส่าห์เก็บเงินไว้เดือนละ 4-5,000 เดือนละ 300,000 ไปลงอ่ะอันนี้ก็นั่งโอ้ตายนะอะไรโง่ถูกเขาหลอกแล้วมาประจานตัวเองเนี่ยออกสื่อตายเลยในโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลพอแล้วสื่อไปถามข้อที่จริงนะว่าถูกหลอกมาเปล่าที่ใจดำเหยียบตาปลาโกดอีกไม่เขาเต็มใจไม่มีใครถูกหลอกมาได้หรอกเขาเต็มใจมาเพราะเขาเห็นว่าเฮ้ยฉันไปมาแล้วว่ามันจ่ายดีนะโอ้ยเหรอโอ้โหนี่มีเงินยูโทเค็นเลยนะไอ้ผมเนี่ยประเกณรถหรือเป็นไอ้รถฮะประเกณรถผ้าใบยูโทเค็นมันหมายความว่าอะไรเงินของเขาเงินตราสกุลเขาไงเขาไปอุปโลกเงินขึ้นมาเงินสกุลเหมือนดอลลาร์เงี้ยแต่เงินเขาเรียกยูโทเค็นค้าขายกันในกลุ่มพวกเดียวกันนั่นแหละถ้าในบ่อนก็ชิปชิปนั่นเหมือนชิปนั่นแหละแล้วไปถามว่าเอาไปซื้อไอ้อาหารไม่ใช่หมากินได้ไหมผมไม่ได้ก็ค้าขายเพราะในอุปโลกว่ามันเป็นสกุลเงินเดียวด้วยกันเองไงเอาเงินไปลงทุนคุณมีเงินบาทมีดอลลาร์แค่คุณจะไปลงทุนซื้อยูโทเค็นหาสวรรค์นี่มาอะไรคือในโลกนี้นะย่อมมีที่ว่างเสมอสำหรับคนที่รู้น้อยก็เคยเล่าให้ฟังแล้วมั้งเรื่องตกทองตกทองมันเป็นตำนานที่เขาบอกมาแตะเนี่ยพอแตะก็หลงเลยเขาให้ทำอะไรก็ทำไอ้นั่นว่ายามัวแต่ว่าน่านะนี่นะนี่ฉันเก็บทองในบาทนะเดี๋ยวเราแบ่งกันนะแต่ฉันจะรีบไปนะน้าช่วยถอดทอง50ตังค์ที่คอมาดีกว่าแล้วน้านี่ไปเลยนะนี่เป็นไงก็ทำนองนั้นแต่ว่าเวลานั่งก็ไม่ได้พูดความจริงเขาบอกเนี่ยไม่รู้พูดแล้วเอาอะไรมาป้ายแล้วเคิร์มคือแกเกิร์มเขาด่าว่าโง่ผมก็ไปถามในถิ่นผมที่เขาโด่งพวกนี้นะโด่งหากินแบบนอกกฎหมายหน่อยฮะเฮ้ยถามจริงมันมีพวกนี้บอกโถมันใครจะเวลาคนโง่ไม่ค่อยยอมรับความจริงนะคือโลภอ่ะอยากจะได้ของเขาคือเสียค่าโง่ไปแล้วก็เลยไปอ้างว่าโดนในโน่นโดนนี่แต่คนเหล่านี้นะไม่ใช่เฉพาะคนโง่จริงนะเขาเป็นคนที่อยากได้แค่นั้นเองแต่ไม่โง่นะมีโง่จะมีเงินได้ไง อย่างเศรษฐีเป็นเงิน10ล้าน5ล้านร้อยล้านเนี่ยเสียเงินค่าโง่ไปซื้อกระดาษดำที่น้ำยาเคมีล้างออกเป็นเงินดอลลาร์หมดตั้งเท่าไหร่อ่ะมนดำเออแล้วเงินพวกไนจีเรียเสียจะหมายมันหลอกลวงนี่นะมีเงิน40ล้านนะเฮ้ยแต่ว่าถ้าคุณโง่ขนาดนั้นคุณมีเงินตั้ง10ล้านได้ไงวะมีปัญหาเงิน10ล้านได้ไงถ้าเป็นคนฉลาดคุณสุนันท์หาเงินสัก20ล้านไม่ได้ได้เรื่องยูฟันนะฮะก็ถูกต้องไม่ถูกต้องนะก็ไอตัวผู้บริหารคนหนึ่งนะหนีจากจีนมาไปอยู่มาเลยก็ยังฮะโกงอีกออกถูกออกไม้จับอีกตอนนี้ก็มาไทยก็โกงอีกคือสันดานยังไงก็ไม่เลิกนะก็นี่ไงพวกเมืองไทยเป็นแหล่งซ่องสุมประชากรทุกประเทศเลยทุกประเทศไม่มันเข้ามาจากจีนก่อนนะมาเลยก็เยอะแล้วก็ไปมาเลยนะมาเลยนี่กฎหมายเข้มงวดนะมันเนี่ยมาเลยเมื่อก่อนนี่คุณถือบัตรเครดิตเข้าไปนะถ้าคุณไปใช้ปุ๊บเนี่ยแบงค์ทางเมืองไทยเขาเปลี่ยนเลยนะเขาไม่ยอมเพราะกลัวมันจะต้องเอาไปเล่นไรไปท่าต่อตอนหลังเขาต้องมาติดชิปใหม่ถึงใช้ได้แล้วตอนนี้
ไปเมื่อก่อนไปก่อนลังกาวีเนี่ยไปแล้วคุณรูดการ์ดปุ๊บเนี่ยนะแบงค์นี้โทรไปบอกเลยว่าคุณโสพลตอนนี้ใช้บัตรเครดิตที่ก่อนลังกาวีใช่หรือเปล่าครับใช่ไหมอ๋อใช่ครับเอางั้นไม่เป็นไรใช้ไปแล้วครับนี้ขออนุญาตยกบัตรที่ถืออยู่นะครับแล้วกลับมารับบัตรใหม่ที่กรุงเทพเพราะว่ามาเลเซียนั้นเป็นล่ำลือว่าเอาบัตรไปทำหากินต่อนะก็เข้าใจยากนะแต่มันก็เกิดขึ้นนะฮะไอ้เรื่องแชร์ลูกโซ่แชร์ลักษณะนี้นะไอ้ตกทองนี่ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงขนาดนี้มันยังไม่เลิกแล้วมีคนถูกหลอกกันนะไอ้ไพ่สามใบเนี่ยฝายามองครอบเหรียญสลึงเนี่ยที่พวกตอนออกกลางไปทำงานตอนออกกลางมาแล้วขับบ้านอีสานมาเจอหมอชิดเนี่ยนะโอ้โหลงทุนทั้งหมดตัวเลยไม่เหลือเลยมันแทงไงก็ไม่ถูกไปดมเยื่ออูดไปดมดูกองสายดมเยื่ออูดตั้งกี่ปีกลับมาเงินให้พวกไอ้ฝายามองครอบเหรียญสลึงเนี่ยมีคนไม่เหลืออะไรหมดเรื่องหมดตัวเยอะนะไพ่สามใบกลับบ้านเหลือวิทูซานซิสเตอร์อันเดียวอ่ะนี่นะแกพูดถึงเรื่องไอ้แก๊งพวกนี้เนี่ยมันก็หาวิธีหากินมาเศรษฐีเมืองไทยโดนไปหลายคนไม่เศรษฐีตอนเงิน10ล้านเนี่ยตอนนี้คนจนนะครับมันหากินได้ทุกรูปแบบนะผมนี่นะฮะใช้โทรศัพท์เบอร์นี้มาประมาณสัก10ปีได้แล้วมั้งนะเบอร์นี้มีระบบของค่าย AIS นะฮะเวลาเขาโดนระลงจะเปลี่ยนผมก็เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยมีเวลาและเทคโนโลยีไม่ทันนะฮะโอ้มันจะไปเปลี่ยนขอยกเลิกอะไรมันยุ่งยากก็เลยใช้ครับใช้มานะฮะและเป็นลูกค้าที่ตอนที่จัดการวิทยุอยู่เนี่ยใช้เครื่องนี้พูดเนี่ยวันหนึ่ง60นาทีเนี่ยก็ต้อง60บาทแน่ก็เดือนหนึ่งประมาณรวมแล้วเนี่ย 2,000 บาทนะบางทีเขาจะตัดเขาต้องโทรมาจะได้เวลานะอย่านั่นให้ตัดนะเพราะเราเป็นลูกค้าชั้นดีแต่ตอนนี้นะฮะก็เข้าใจว่าหลายคนเจอเมื่อสักเดือนเศษที่ผ่านมาก็นี่กำลังจะมีเรื่องอะเอสนะจะได้ยกเลิกไอ้เครื่องนี้เบอร์นี้ทิ้งไปเลยนะประกาศสักเดือนเศษที่ผ่านมันก็มีคนโทรเข้ามาแล้วก็ยังยุ่งๆนิดหน่อยนะบอกโทรมาเนี่ยจะมีเพลงโหลดนะแล้วโหลดอะไรก็ไม่รู้เพลงบอกจะให้ฟรี7วันแล้วก็บอกถ้าสนใจก็ค่อยใช้บริการนะแล้วก็กำลังยุ่งอะไรอยู่ครับครับแค่นี้สองคำแล้วมันก็มีวันรุ่งขึ้นมันก็จะวันสองวันนะก็จะมีแบบนี้ติดๆเข้ามาในเป็นหมายเลขนี้ผมก็ไม่รู้มันโปรดเพลงอะไรยังไง ผมไม่เป็นเนี่ยนะก็ไม่กดมันหลังจากนั้นมันดังมาจนถึงขนาดเดือนกว่าผมกำลังดูอยู่นะฮะว่าค่าบริการมันเท่าไหร่และมาเก็บกับผมได้ไหมถ้า AS เรียกเก็บผมนะผมบอกไม่ว่าจากกี่สิบบาทนะเพราะว่าคนเจออย่างนี้เยอะโดนอย่างนี้เยอะแล้วก็ไม่อยากยุ่งจ่ายไปแล้วประกาศยกเลิกมันผมจะไม่ยกเลิกไอ้โทนไอ้บริการนี้ผมจะยกเลิก AS แล้วถ้าอยากได้ค่าบริการฟ้องเอาผมจะสู้จะเสียค่าทนายเท่าไหร่ผมจะสู้กับมันหนึ่งผมเป็นลูกค้าชั้นดีและทุกคนที่เป็นผู้ใช้บริการมือถือแต่ละค่ายเป็นลูกค้าชั้นดีแต่ไอ้บริษัทมือถือเนี่ยมันทุเรศไหมไม่ดูแลลูกค้าคุณจะต้องไม่เอารายชื่อลูกค้าไปให้คนอื่นเขาไปขายต่อนะถึงขายต่อเนี่ยคุณก็ไม่ต้องให้ใครเนี่ยมาหากินกับลูกค้าคุณด้วยวิธีแบบนี้คือเขาบอกกันเดี๋ยวนี้เนี่ยในโทรศัพท์ครับคำเดียวเสียตังค์แล้วพ่อแม่ใครว่ามันให้บริการอย่างนี้และผู้บริโภคเนี่ยมันนั่นได้ยังไงบางทีคนไม่รู้เรื่องอ่ะนี่กำลังจะเข้าใจว่าบินเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวจะดูนะถ้ามีเนี่ยวันนี้ถ้ามีนะไม่จ่ายและยกเลิกด้วยถ้าแต่ว่าอันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าจะเก็บ30บาท50บาทหรือแล้วแต่เงินอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าคนไปไม่รู้อีโนยเนี่ยมันเอาไปสักล้านคนเนี่ยเดือนมันหาแดกได้เท่าไหร่แต่ของคุณนี่ปัญหาจิ๊บจ้อยเป็นเหยื่อพวกนักจัดมันไม่ได้มันไม่ทุเรศแบบนี้ไม่ได้มันบาดซบเบอร์นี้นะฮะผมโทรคุยใครจะมีคนมาร่วมฟังเสมออ๋อไอ้ดักฟังอ่ะฮะดักฟังหรือแซงเขามาฟังแต่เขามาร่วมฟังตลอดเวลาบางทีหุ่นเทปบี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 แล้วเสียงมีแอคแอมไอแฮกเกอร์ป่ะอุ้ยมีคนมาฟังไม่ฟังอะไรคุณนะเป็นผมไม่ฟังเป็นคนที่สามไงก็โผล่ไปฟังคุณโสพลฟังคุณโสพลคือเขาอยากจะรู้ไงว่าผมพูดเรื่องเขาพูดผมค่อยพูดถึงเรื่องคุณไม่หรือคุณพูดทักวันเขาเลยฟังสนุกเขาฟังพูดถึงพระเจ้าสร้างโลกเรื่องธรรมะเรื่องเรื่องชีวิตปรัชญาคุยว่ามันก็อยากฟังนะบางทีมันฟังเห
มุนเทปก็ฮะปรับไปฟังถ้าไปใช้บริการที่ไหนเนี่ยมันเสียตังค์ไงฟังคุณฟรีอ่ะผมก็เลยให้สวดชัจจันโตบิดามารดาผู้ขอเป็นมาร่วมฟังมีขอมีส่วนร่วมในการฟังอ๋อเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรเขารับได้นะเขารับได้อาชีพเขาอาชีพให้คนด่าแม่ด่าพ่อเราแม่เขาจะสวนเต็มทีเหมือนกันนะแต่ว่าคือพอเธอเนี่ยมันทุเรศไม่ใช่อะไรหรอกนะยังไปดักฟังหาตอกตะบวยอะไรกันหาเตี่ยหาเตี่ยมันเลวจริงนะเฮ้ยแล้วไม่ถ้าท่านเอาเรื่องเอาถ้าคุณสามารถตรวจสอบได้มีหลักฐานเอาเรื่องเอาราวฟ้องศาลนี่นั่นติดคุกนะคนดักฟังเราจะรู้เนี่ยมันอยู่ในฝ่ายรัฐบาลมันอยู่ในฝ่ายที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ะก็ยิ่งผิดใหญ่เลยก็นั่นแหละเราไม่รู้มันฝ่ายไหนอ่ะแล้วทำถ้าร่วมเอาทำยังไงจะจับพรรคพวกที่เป็นทหารตำรวจโทรเข้ามาถามนี่บอกให้ฟังนะว่าเบอร์นี้มีคนดักฟังผมนะคุยให้เต็มที่เลยนะโอ้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าแล้วว่าแล้วใครฟังอ่ะผมก็ไม่รู้ทหารหรือตำรวจนะผมฟังได้ทั้งสองจุดเลยสองส่วนเลยโอ้แต่ร้อนซี่แหมเป็นผมไม่ฟังคุณโสภณจะเสียหูเสียหูด้วยผมคุยเรื่องปรัชญาเรื่องโอ้โหเรื่องอะไรวิญญาณข้ามชาติเอาต่อเรื่องผู้บริโภคนิดเดียวนะฮะเมื่อวานก็ไปคุยกับคนที่อยู่ในวัสดุก่อสร้างนะเอาละคุยหลายกลุ่มเมื่อวานนี้ว่างนะฟังแล้วมันอันตรายจริงประเทศไทยคุณรู้เปล่าเหล็กที่เราไปซื้อกันเนี่ยไม่เต็มหุ่นเหรอเต็มหุ่นไหมไม่เขาวัดกันที่ความยาวเป็นเส้นเขาจริงๆไม่ใช่เหล็กเส้นเนี่ยขนาดเนี่ยเขาวัดกันที่ไหนรู้ป่ะฮะคุณภาพเขาวัดกันที่น้ำหนักครับก็น้ำหนักกันเต็มหุ่นไม่เต็มหุ่นไงไม่มันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีวิธีที่จะทำให้ขนาดได้แต่น้ำหนักไม่ได้มากมายนะแล้วคนไปซื้อเนี่ยเล็กเส้นหนึ่งดูความยาวได้เอาส่วนผสมมันต่างกันอย่างไรต่างกันมันมีนี่จะบอกให้ฟังนี่ผมอยู่โรงงานเหล็กมา6ปีนะนี่เจ้าของโรงงานเหล็กเหล็กนี่คุณมีวัตถุดิบหลายอย่างคุณใช้เศษเหล็กอัดเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะเหล็กล้างก็ได้เหล็กอะไรก็ได้ใส่เข้าไปในเตาหลอมก็เลยเตาหลอมไฟฟ้าแล้วใช้กราไฟต์อิเล็กโตรดอาร์คเข้าไปอาร์คเบอร์แล้วคุณใส่เฟอร์โรซิลิคอนเข้าไปถ่านโคกเข้าไปเฟอร์โรแมงกานีสเข้าไปนะขับไล่คาร์บอนออกเพื่อเหล็กเป็นแข็งแต่ไม่เปราะใช่ไหมแล้วก็ใส่พวกถ่านโคกเข้าไปใส่อะไรต่างๆไลม์สโตนใส่แล้วแต่เข้าไปเนี่ยแล้วเสร็จก็เทไปร้อนๆเป็นแท่งมาเนี่ยเหล็กแต่ประเภทสูตรไม่เหมือนกันถ้าเหล็กข้ออ้อยมันจะแข็งกว่าเหล็กข้ออ้อยเหล็กข้ออ้อยเหล็กเส้นนี่แหละเหล็กข้ออ้อยเหล็กข้ออ้อยถ้าเหล็กเส้นกลมธรรมดาเนี่ยนะมันเหล็กไม่เต็มหุ่นคือเส้นผ่ารอบวงเนี่ยเส้นศูนย์กลางอย่างเช่นว่า9มิลเนี่ยมันมี9มิล12มิล16มิลไล่ไปเรื่อยนะทั้งเหล็กใหญ่เหล็กข้ออ้อย1นิ้วความเส้นผ่ากลาง1นิ้วแล้วก็เขาอ้อยมีหลายแบบไปครีบเหล็กแต่ละยี่ห้อประเทศนะเนี่ยเขาบอกว่ามันไอคนที่ทำให้มันขาดมาตรฐานเหล็กเส้นไปเนี่ยไอพวกยี่ปัวบอกว่าถ้าคุณทำดีขายแพงเนี่ยมันขายมาจิ้นได้ไม่เท่าไหร่ส่วนต่างมันได้ไม่เท่าไหร่มันมีโรงเหล็กประเภทเล็กๆไงทำได้ประเภทแต่ว่าถ้าจับได้นี่นะฮะมาตรฐานอุตสาหกรรมถ้าเขาจับได้เนี่ยติดคุกนะตึกจะพังเอาไม่ใช่หรอกเพราะเหล็กความแข็งความเหนียวความแข็งของเหล็กมันยังไม่เท่ากันเพราะสูตรผิดส่วนเพราะน้ำหนักมันเบาเขาบอกไปดูตามร้านเนี่ยแล้วเขากล้ารับประกันเลยว่าไปตามร้านวัสดุก่อสร้างไปซื้อเหล็กแล้วถ้าวัดมาตรฐานจริงนะจับได้ทุกร้านก็มาจากโรงหล่อมันมาจากโรงเหล็กเลยโรงเหล็กที่มาตรฐานก็มีสักกี่โรงอ่ะก็มีของสู้ไม่ไหวตอนหลังก็สู้ไม่ไหวโรงเหล็กที่มาตรฐานนี่เขาบอกว่าแม้แต่ปูนซีเมนต์ไทยก็สู้ไม่ไหวถ้าคุณทำในมาตรฐานราคาแพงเหล็กเส้นขนาดเดียวกันเลยนะราคาแตกต่างกันเยอะก็ต้องให้ฝ่ายตรวจสอบมกนี่เนี่ยก็ช่วยกันดูจะทำกันหรือเปล่าจ้ากันหรือเปล่ามกมาตรฐานสากลไม่ตรวจสิฟังแล้วอันตรายฟังก็มีเมื่อก่อนสมัยก่อนมี GS Steel ใช่ไหมเหล็กสยามใช่ไหมครับผมทำที่ไทยอินเดียสตีลใกล้ๆกับเหล็กสยามนั่นใกล้ๆกับ GS Steel ตลาด6ปีนั่งนี่นุ่งเหล็กอ่ะคนมนุษย์เหล็กกลายเป็นคนเหล็กไปแล้วอ่ะมีคนที่ฟังคุณหรือสั่งให้ฟังคุณเนี่ยนะเขาบอกน่าจะอยู่โรงเหล็กไปนานไม่น่าจะออกมาเลยกลายเป็นคนเหล็กอ่ะเอ้าไปดูระเบิดที่สมุยหน่อย
ดูทำไมยังไม่ทำอะไรจับอะไรไม่ได้สักอย่างนึงก็จะมีผู้ต้องสงสัยนะฮะยังอยู่ระดับล่างอยู่ยังไปไม่ถึงที่บอกมันเป็นเรื่องการเมืองแน่แต่ว่ากลุ่มการเมืองที่อยู่เบื้องหลังยังสาวไปไม่ถึงและยังไม่มีการเปิดตัวชัดเจนด้วยคือเราฟังต้นจนแต่ตอนแรกนะโอ้โหนั่นนี่โน่น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 นะครับจนกระทั่งสุดยอด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 ไปมาเนี่ยมันเช็คเฮ้ยไม่สุดยอดมันอะไรก็ไม่รู้อะฮะมันชักเลอะเลอะเปิดมันชักเละเทะแล้วอะมันจับต้นทนปลายไม่ถูกแล้วอะสุดท้ายแล้วไม่สุดผมว่าไปมาเงียบอะไอ้เงียบของหรือเขารับลงพรางเงียบอะคงไม่เงียบอะแต่ว่าคงจะได้รับรวมพลังไหมได้ระดับปฏิบัติการนะปลาซิวปลาสร้อยประเภทเอาเงินไปนี่ได้ไหมก็ไม่ได้ก็เหมือนกับคดีบอมสารอะไรเงี้ยก็หยุดแล้วไงเงียบแล้วไงสู้ๆกันไปเงี้ยก็ได้แค่นั้นนะโอ้แล้วจะไปไหวได้ไงเงี้ยมีอำนาจเต็มที่แล้วยังทำได้แค่นี้ไม่รู้สิเราไม่ได้มีอำนาจใช่ป่ะอยากมีไหมก็มีอำนาจระดับหนึ่งบางสามารถไล่พ่อครัวแม่ครัวออกงานในกระทรวงมีอำนาจนะบางโอกาสก็อยากมีเหมือนกันมันเห็นแล้วบางทีบางเรื่องบางราวมันเรื่องแค่นี้มันทำไม่ได้ปะให้ลองสักตั้งถือว่ามันจะยากเย็นอะไรกันทั้งหลายใช่ไหมนั่นน่ะบางโอกาสมันติดอะไรหรือเปล่าวะฮะมีปมจุดอ่อนให้เขาจับได้หรือเปล่าวะไปเรื่องป่าอะลูกป่าลูกป่านี่นะต้องชื่นชมอ่ะถ้าเอาจริงนะถ้าเอาจริงนี่ประเทศไทยจะมีพื้นที่ว่างเยอะเลยนะนะผมถึงบอกว่าไอ้ที่ดินทั้งหลายแหล่ที่ยึดมาจากพวกที่ทำผิดกฎหมายอ่ะถือครองโดยผิดกฎหมายนะออกเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบทั้งหมดเนี่ยเอามาคืนเป็นของรัฐฟังนี่เฉพาะเขาใหญ่จะขยายผลอีกเยอะเหมือนกันนะเขาใหญ่เขาน้อยเขาเล็กเขาไม่ใหญ่จริงกันโดยทั้งนั้นอ่ะแล้วก็ที่ของนายสรยุทธ์เนี่ยนะสุทนาจินดาเนี่ยมันก็จะมีปมขัดแย้งนะบางคนบอกว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบก่อนถ้าผิดแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องเอาคืนยึดคืนมาแต่มันก็มีแบบว่าที่ดินเนี่ยบอกไม่เป็นไรแล้วก็มันไม่ต้องไปให้เขาครอบครองไปมันไปอย่างนี้ได้เหรอมันคือถ้าลองลุกป่าแล้วเนี่ยมันยังไงกี่สิบปีเนี่ยมันต้องเอาคืนมาของป่าแต่ว่าแน่นอนคนที่มาซื้อด้วยความบริสุทธิ์นะฮะก็ถือว่าซวยไปก็ซวยไปสิเพราะว่าคุณจะเป็นเจ้าของที่ดินหลวงไม่ได้ไม่จะมีการเปลี่ยนมือมาสักกี่ช่วงก็ตามถือว่านั่นคือการทำความผิดนายกปฏิกรุมเผ็ดผิดตั้งแต่เม็ดแรกแล้วก็ต้องผิดไปตลอดมาก็ต้องไปไล่เบี้ยเอาไอ้คนที่ออกเอกสารนะว่ากันไปเป็นขั้นตอนไปเบี้ยแล้วสุดท้ายก็ต้องยอมรับสภาพเพราะว่าไม่ตรวจสอบให้ดีพอครับแต่ไม่ได้ไปว่าอะไรสรยุทธ์เขานะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าแต่ที่ว่าคือว่าในเมื่อรู้ว่าโฉนดมันออกผิดนะฮะไม่ว่ามันจะตายไปแล้วต้องสุดโคตรมันประจานนะให้ข้าราชการที่ออกโฉนดไปนะโดยไม่ชอบเอกโฉนดนี่ไม่ใช่เอกสารธรรมดาที่มาพิมพ์ซีล็อกโรเนียออกมาหรือว่าพิมพ์เม็ดพิมพ์ออกมาได้นะคือเปลี่ยนเอกสารมันไม่ค่อยซับซ้อนนะเอกสารเขากระดาษเนื้ออย่างดีแล้วปลอมอย่างมีลายเส้นมีลายน้ำมีสารพัดอย่างนะปลอมไม่ได้แต่เมื่อถ้าเราสมมติเราเป็นคุณสรยุทธ์ไปซื้อเนี่ยนี่ไงโฉนดเฮ้ยเอาโดยกรมที่ดินเราก็ต้องเชื่อสิใช่ป่ะถูกแล้วใครจะมาออกโฉนดปลอมๆให้คุณสุนันท์มีปัญญาออกโฉนดอย่างนี้มาออกมีเหรอมีเหรอหรือว่าเอานี่มันโฉนดของจริงการสลักหลังโอนมาหลายครอบแล้วก็โฉนดนี่หว่านี่ไม่ใช่โฉนดเรื่องอะไรคือโฉนดอ่ะเราต้องเชื่อนะทุกคนเวลาผมไปโอนโฉนดมาเนี่ยผมต้องดูท่านเลยชี้ที่โอนโฉนดมาเนี่ยนะมันดูมันกระดาษนุ่มส่งสั่งถ้าไฟใหม่ทำไงวะเนี่ยนะยื่นคำขอใหม่ได้ขอใหม่ได้ใช่ไหมขอใหม่ได้แล้วก็โดยซีล็อกเก็บไว้ต่างๆนะที่ถ้ามีแมวดินตายนะว่าโฉนดเก่าๆจะใบใหญ่นะเออใช่ผมก็มีอยู่ใบหนึ่งก็มีเป็นความภาคภูมิใจที่เป็นหลายพันไร่เลยหรือพูดเป็นเอเคอร์แทนเฮกตาร์แทนคุณน่ารักจริงๆเนี่ยทำไมดูเรื่องแววตาถึงนะตาถึงไม่ดูคนตาถึงรู้ไงว่ารวยอนาคตรู้ไงว่ารวยมองถึงอนาคตเลยนะนี่มองอนาคตแสดงว่าเป็นหมอดูระดับหนึ่งนะมองอนาคตเลย
ก็ดูเอาให้จบนะเรื่องที่ดินเนี่ยเอาอะไรให้มันเต็มที่อย่าให้ยิงยักยังแล้วก็ขอให้เป็นคือรื้อฟื้นทั้งทั่วประเทศเอาให้หมดเลยปราศจากเหมือนสิงคโปร์นะให้สะอาดเหมือนสิงคโปร์ตอนนี้จะอยู่นานเท่าไหร่ก็อยู่ไปไม่เป็นไรนี่เกาหลีเนี่ยคุณนายกก็จะออกแล้วโดนหาว่าโกงนะแค่นี้นะหน้าบางมากเลยนะเมื่อไหร่แล้วเราจะเป็นอย่างนั้นบ้างคือรู้ว่าทุจริตในเกาหลีนี่เยอะแต่ว่าถ้าถูกจับได้เนี่ยเขายอมเลยนะบางคนถึงฆ่าตัวตายไปเลยนะแต่ของเราเนี่ยมันก็บอกไม่โกงนะถูกปรับศาลตัดสินจำคุกแต่ว่ารองนายกบอกเอ้ยไม่ติดคุกนี่ถึงไม่ผิดสิโอ้โหถึงดีเอาละเวลาหมดครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีสวัสดีครับ